ครับผมนะมาพบมาพอกันเช่นเคยนะผมเกษตรพาเพลินนะพี่น้อง FC สำหรับวันนี้ก็สิพานะมาเบิ่งกระเจียวปลาหรือว่ากระเจียวขาวบ้านเฮาเด้อนะอันนี้ก็ท่านกระเจียวปลาล่ะพี่น้องเอามาแต่ปลาธรรมชาติเด้อเอามาปลูกไว้ปลูกไว้ในสวนปลาเด้ออันนี้เป็นอีกสวนนึงนะพี่น้องซึ่งอยู่บ่ไกลบ้านนะอยู่ติดบ้านเลยวิธีเนาะขยายพันธุ์ดอกกระเจียวเด้อพี่น้องผมสิบอกคันเฮาต้องการขยายพันธุ์รวดเร็วคือยามเขาออกดอกเฮาอยากเก็บไปกินเนาะพี่น้องก็คือเก็บได้อยู่แต่ว่าบ่ต้องเก็บไปเบิดเด้อพี่น้องปล่อยไว้ให้ดอกเขาสุกเน่าพี่น้องหลังจากนั้นเฮาก็เรียกว่างุ่มมาสลัดไปน้ำบริเวณเนาะเช่นผมนี่ก็ที่สลัดไว้ทุกระยะ2เม็ดนะ2เม็ดเนี่ย3เม็ดนะเดี๋ยวไปเบิ่งต้นนี้กันตัวนี้อันนี้ก็สลัดไว้เนาะเรียกว่าอดทางปามทับทะเลด้วยพี่น้องเด้อเดี๋ยวตัวนะเขาสิออกดอกเนาะยามฝนใหม่มาแต่ก็บ่เสมอไปด้วยนะบางทีคันฝนบ่ถึงก็บ่ออกถ้าฝนกัดเพิ่นนี่สิออกกรอกร้อยสิบ่ออกมาทีเดียวเป็นพืชเลยพี่น้องอันนี้ก็ให้เบิ่งล่ะพี่น้องผมบ่เก็บดอกผมสิเก็บไว้ให้เขาขยายพันธุ์คันเฮาบ่สลัดเนาะพี่น้องนําดอกเขาสุกแล้วเขาสิเป็นเบี้ยน้อยเนาะขึ้นมาโดยเรียกว่าขยายพันธุ์โดยอัตโนมัติเด้อพี่น้องเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งต้นอื่นอีกล่ะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวจัดไปที่อยู่ใต้นี่ล่ะพี่น้องหลายหลายเดี๋ยวลังเงาเขาบัดทันออกดอกมานี่อันนี้ก็แม่นนี่เดี๋ยวนะอันนี้ก็เริ่มเงาแน่เดี๋ยวในที่สุดเดี๋ยวเขาจะขยายพันธุ์เขาเองเนาะโดยอัตโนมัตินะพี่น้องงานมีฝนตกมาอยู่ก็นะเขาสิออกนอเนาะพี่น้องเรียกว่าจากเมล็ดพันธุ์ของเขาเองพี่น้องก็มีประปรายแล้วพี่น้องปลูกไว้ทุกระยะ2เม็ดเลยอันนี้ก็เป็นกระเจียวนะพี่น้องกระเจียวขาวกระเจียวบ้านเฮาเด้อพี่น้องเด้อมันมีหลากหลายสีสันเด้อกระเจียวนะครับมีแบบเงาสีประมาณนี้ก็มีแต่ว่าดอกมันก็จะสีขาวคือกันเบิดพี่น้องอันนี้เริ่มสุกงอมนะพี่น้องกระเจียวนี่สิออกเมล็ดมาเป็นชุดเป็นชุดเด้อันนี้เดี๋ยวเข้าบานเขาสีเงาประมาณนี้เด้อพี่น้องเดี๋ยวผมจะเอาไม้จิ้มให้เบิ่งเด้อนี่ตัวที่เขาสุกนะแล้วเขาก็สีแทงเนาะไม่สิแล้วก็บานจังสิละหลายรุ่นอยู่ดิก็เอามาให้พี่น้องได้เบิ่งละพี่น้อง FC เนาะผมเกษตรพาเพลินเนาะพี่น้องมักปลูกก็จะละงามที่เขาออกดอกเนาะพี่น้องเด้อให้เฮาสลัดไปพูนละพี่น้องเอ้ยออกไปพูนละประปรายไปอันนี้ถือว่าบ่ทันขยายหลายสามารถที่เอาดอกสุกเนาะพี่น้องสลัดไปนำทางตามนี่สิจะได้เดี๋ยวเขาสิออกอันนี้มีอยู่ให้อีกแปลงหนึ่งนะเขาก็ออกนำทางตามสิตัวนี้อันนี้บ่ทันได้สลัดลงให้เขาขยายไปอีกสักหน่อยก่อนนี่แหละเนาะคือลังเงาบ่ทันได้ออกนี่ลังเงาก็นี่ที่เขาบ่ทันออกหรือเขาอาจสิบ่ออกเลยเนาะนี่นี่ฝนบ่ทาดีปานใดกระเจียวนะพี่น้องนี่อันนี้จะออก2นอ2ดอกเดี๋ยวเขาสิตีวงกว้างเนาะพี่น้องท่านประมาณ4ปี5ปีแล้วพี่น้องเขาสิค่อยขยายไปเรื่อยเด้ออันนี้ผมปลูกไว้ในป่าปาล์มเด้อพี่น้องสวนปาล์มนะให้เบิ่งเลยนี่ไปพุ่นละพี่น้องเต็มพุ่นเลยเด้อพุ่นออกไปต้องโซนพุ่นละก็มี หลากหลายอย่างอยู่ในพี่น้อยนี่ต้องขมิ้นพี่น้องยามเห็ดออกแล้วพี่น้องนี่บริเวณสวนปาล์มที่เห็นอยู่ในขณะนี้ทั้งเบิดในทั้งบริเวณนี้เห็ดพวกออกเต็มเลยพี่น้องเดี๋ยวยามเขาออกแล้วพี่น้องทาปีนี่เนาะ
เดี๋ยวหอดงามเดี๋ยวผมจะมาเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งเด้อนี่ออกบริเวณที่พี่น้องเห็นทั้งเบิดนี่มีแต่เฮ็ดปวกทั้งนั้นเลยยังเขาออกหลายแห่งก็สำหรับคลิปนี้มื้อนี้เนาะพี่น้องผมเกษตรพาเพลินเนาะติดขอลงคลิปไว้เนาะเพียงเท่านี้เนาะก็ขอบคุณทุกการรับชมนะเพื่อนสุดท้ายขอให้ทุกท่านเนาะที่มารับชมเนาะมีแต่ความสุขความเจริญนะครับเนาะอย่าลืมเนาะกดไลค์กดคอมเมนต์เนาะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเนาะเพื่อคลิปถัดไปท่านที่ได้รับชมเรียกว่าก่อนไทยน้องก็ฝากกดแชร์ให้นำเด้อผมเกษตรพาเพื่อนต้องขอกราบลาพี่น้องไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ